เมื่อพูดถึงสถานการณ์ต่างประเทศวันนี้เทรนด์ X ในบ้านเราขึ้นแฮชแท็กผมตอนแรกผมงงมากเลยแบรนด์เที่ยวเกาหลีปกติคนไทยไปเที่ยวเกาหลีเยอะเลยนะฮะตามรอยซีรีส์คุณก็ไปนี่ปลายปีอย่างเงี้ยคนชอบไปเลยปีใหม่อากาศเย็นๆค่ะแต่วันนี้แฮชแท็กนี้ขึ้นเทรนด์ X แล้วเขาบอกเดือดมากถามว่าเพราะอะไรเพราะมันมีน้องผู้หญิงคนนึงก่อนหน้านี้น้องอ่ะไปแล้วน้องอ่ะเอาข้อความมาโพสต์นี่แหละผ่านโซเชียลเหมือนกันบอกว่าโดนไล่กลับมาเพราะว่าตอนนั้นน่ะตม.เกาหลีเจอตัวคุณผู้ชมคือพอไปถึงเนี่ยที่กลัวที่สุดเนี่ยใช้คำว่าห้องเย็นก็ได้นะคะด่านตม.ตรวจคนเข้าเมืองไปยืนตรงหน้าบางคนน่ะไม่ถามอะไรสักคำปล่อยให้เข้าเลยแต่ว่าน้องคนนี้ที่เป็นคนโพสต์ข้อความเนี่ยเขาบอกว่าตม.ถามตอนนั้นน่ะเขาถามว่ามา4ครั้งแล้วยังเที่ยวไม่พอใจอีกเหรอเจ้าตัวก็บอกเอ้าแล้วทำไมอ่ะจะเที่ยวได้หลายครั้งอ่ะมันมีปัญหาเหรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่มีการสอบถามคือเดี๋ยวนี้ไปเกาหลีก็ไม่ได้ไปง่ายนะจะต้องมีการลงทะเบียนไอ้พวกเคตาอะไรก่อนแล้วก็พอไปถึงก็จะต้องเตรียมแพลนในการเดินทางตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของน้องผู้หญิงคนที่เขาโพสต์เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าตอบแพลนเที่ยวได้หมดจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างจะไปยังไงเดินทางยังไงแล้วสุดท้ายตัวเองก็บอกก็ไปมาแล้วตั้งหลายครั้งยังถามอีกว่าเที่ยวไม่พอใจอีกเหรอนอกจากนี้ยังถามด้วยว่าเอาเงินมาเท่าไหร่เจ้าตัวบอกจะไป10วันก็เอาไปล้านวอนไม่จบอีกถามอีกว่าแล้วเงินเดือนเท่าไหร่คุณผู้ชมน้องคนนี้บอกว่าปัญหาของหนูคือเขาบอกเงินเดือนหนูน้อยเกินไปแล้วเขาก็เลยตัดสินใจปัดตกส่งกลับจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปสุดท้ายค่ะฝั่งของคนไทยที่จริงๆอ่ะปลายปีกำลังจะเตรียมเดินทางบอกถ้างั้นไม่ไปละไม่รู้มันไปยากไปเย็นแล้วปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่คุณผู้ชมเจ้าตัวบอกว่าสุดท้ายเนี่ยถูกส่งตัวกลับมาแล้วก็เอาเรื่องราวเนี่ยไปแชร์ในกรุ๊ปของคนท่องเที่ยวแต่เหตุการณ์เนี้ยกลายเป็นว่าคนน่ะทัวร์ไปลงที่ฝั่งของเกาหลีเพราะบอกเอ้าคนไทยบางคนเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็เสียงแตกอีกนะคะวันนี้ที่ต้องคุยเนื่องจากว่า2มุมมองบางคนก็บอกอ้าวแต่คนไทยอ่ะก็ไปทำเรื่องงามหน้าเอาไว้อ่ะเยอะเหมือนกันนะผีน้อยพวกผีน้อยเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยกลายเป็นว่าชื่อเสียงอ่ะไม่ค่อยดีพอจะเดินทางไปเนี่ยมีเรื่องเงินเดือนน้อยอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าอ้าวเธอจะมาขุดทองบ้านฉันหรือเปล่าแล้ววันนี้คุณผู้ชมอย่างที่ต้องบอกไปอย่างที่ฝ้ายบอกไปเลยว่าหนึ่งคือแบรนด์เที่ยวเกาหลีคือสาวเกาหลีโดนแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเองก็เป็นคนทำผลกระทบเสียเหมือนกันอย่างที่บอกถ้าเป็นผู้หญิงไปก็อ่ะเรื่องบริการทางเพศเรื่องผู้ชายก็ไปใช้แรงงานที่นั่นคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปคุยกับคนนึงไปบ่อยนะฮะดีเจบุ๊กโกะค่ะแล้วดีเจบุ๊กโกะไม่ธรรมดานะวันนี้เรามีโอกาสสัมภาษณ์กับดีเจบุ๊กโกะด้วยดีเจบุ๊กโกะให้ภาพนึงมาเพราะเธอเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นทูตกิติมศักดิ์การท่องเที่ยวเกาหลีประจำประเทศไทยค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่เผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีและไปเกาหลีบ่อยมากคุณบุ๊กโกะบอกไปบ่อยมากจริงๆดูจากหน้าบุ๊กโกะสิบุ๊กโกะทำศัลยกรรมความงามมาแล้วก็สวยด้วยวันนี้บุ๊กโกะบอกนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเซนซิทีฟมากมีหลายคนที่ไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้จริงๆแต่บางคนมันก็เข้าได้มันอาจจะบอกว่าทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเสียความรู้สึกก็ได้นะในส่วนของคนที่ไม่ได้เข้าไปสำหรับคุณบุ๊กโกะเองอยากให้คนไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีเยอะๆแต่ก็อยากให้คนเกาหลีเดินทางมาเที่ยวไทยเหมือนกันผู้สื่อข่าวเราถามว่าบุ๊กโกะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมที่ติดตม.ถูกไหมบุ๊กโกะบอกว่าไม่เคยนะตอบตรงๆเลยไม่เคยเพราะคุณบุ๊กโกะไปเที่ยวเกาหลีบ่อยมีบ้างที่เวลาไปทำศัลยกรรมเสริมความงามแล้วหน้ามันเปลี่ยนไม่ตรงกับพาสปอร์ตก็แค่ชี้แจงไปเท่านั้นตม.เกาหลีเข้าง่ายถ้าคุณมีเอกสารครบลองฟังเสียงคุณบุ๊กโกะดูฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากเพราะว่าจากที่ได้ดูข่าวมาก็มีหลายๆคนที่ไม่สามารถผ่านเข้าประเทศเกาหลีได้ทั้งที่แบบกลับเคอีตาก็ครบไฟการบินก็ครบทั้งไฟไปไฟกลับก็ครบดังนั้นคนที่เขาตั้งใจไปที่จริงที่ไม่ได้ตั้งใจไปโดดเนี่ยบางทีอาจจะเสียความรู้สึกก็เป็นได้ค่ะทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับเกาหลีต้องคุยกันแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกคนไทยไปท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วเกณฑ์มันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ที่สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ immigration ในการคัดกรองตัดสินใจว่าจริงๆมันดูไม่ยากว่าใครจะไปเที่ยวหรือใครจะไปโดดคือเอาอันนี้พูดตามตรง มันดูไม่ยากจริงนะคนรู้อ่ะรู้ว่าคนเนี้ยจะไปทำงานหรือคนเนี้ยจะไปเที่ยวคุณผู้ชมและอีกคนนึงบอกอันเนี้ยได้รับผลกระทบค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณส้มเช้งสำชาเพราะว่าตอนนี้เป็นธุรกิจส่งผู้หญิงไปทำศัลยกรรมและคุณส้มเช้งเองก็
เฟื่องฟูเหมือนกันทำกิจกรรมจนซวยเลยทำมา8ปีแล้วนะคะบอกว่ากระแสตอนนี้มันเกิดจากคนไทยเนี่ยมาเป็นผีน้อยเยอะบางคนก็จะไปเที่ยวแบบบริสุทธิ์ใจบางคนจะไปทำศัลยกรรมเนี่ยแบบตัวคุณส้มเช้งที่ส่งคนไปทำศัลยกรรมปรากฏว่าคือสาวๆบางคนเนี่ยพอบอกเอามาจากจังหวัดนี้มาจากจังหวัดนี้ตม.ไม่ให้เข้าเลยทั้งที่เขาอะจะไปทำศัลยกรรมกับคุณส้มเช้งนึกออกใช่ไหมคือมันได้รับผลกระทบแบบเป็นผลพวงกันไปหมดเลยก็ตอนนี้จริงๆปกติมันยากมานานแล้วค่ะแต่ที่มันหนักกว่าเดิมก็คือช่วงก่อนโควิดที่เขาจับผีน้อยได้เยอะมันก็เลยส่งผลกระทบชัดเจนแล้วจริงๆแล้วตัวของคุณส้มเช้งเองบอกตอนที่บินมาถึงเกาหลี2วันกำลังจะเดินไปด่านตม.เจอคนไทยโดนเรียกเข้าห้องเย็นเป็น10เพราะนี่เจ้าตัวอยู่เกาหลีด้วยนี่ใช่ไหมอ้าวเนี่ยค่ะก็เลยต้องยอมรับว่าเอางี้ใครจะไปเที่ยวไม่ได้มีปัญหาเตรียมตัวให้ดีเอกสารการลงทะเบียนที่พักแพลนการเที่ยวพอไปถึงก็ตอบคำถามไปเท่านั้นก็จบแน่นอนตม.ไม่ผ่านแน่นอนนะคนกลุ่มไหน1พาสปอร์ตขาว2รายละเอียดของคุณที่คุณจะไปคุณไปทำอะไรรายละเอียด3การแต่งตัวแต่งจัดไปก็ไม่ได้แต่งน้อยไปก็ไม่ได้ต้องแต่งแบบพอดีกำลังดีแล้วก็ต้องแบบยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ยังหน่อยต้องเฉียงแม้กระทั่งเข้าห้องเย็นคือบางทีแบบก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมฮะของทางตม.ใช่เห็นไหมว่ามีดาราหลายๆคนที่โดนเหมือนกันเราต้องแบบเสียงแข็งแล้วยืนยันเลยว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้ต้องแบบชัดเจนเลยคือตอนนี้แหละเราพูดกับแค่ทางไหนไม่ได้เลยเนาะให้กำลังใจเชื่อได้เลยว่าถ้าเขากินอยู่ดีมีสุขที่ประเทศไทยเขาไม่อยากดิ้นรนมาหรอกเพราะมันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องมีอัตราเสี่ยงด้วยว่าจะผ่านอ่าเนี่ยค่ะเอาเป็นข้อมูลแล้วการปลายปีคนจะไปเที่ยวเกาหลีเยอะมากเพราะฉะนั้นบางคนเขาบอกรีวิวสักนิดนึงทำไมผ่านยากเพราะมีผีน้อยข้อ1ข้อ2เรื่องเอกสารรูปบนพาสปอร์ตกับหน้าปัจจุบันบางคนแต่งหน้าก็หน้าเปลี่ยนบางคนทำศัลยกรรมเยอะก็หน้าไม่เหมือนเดิมชื่อกับนามสกุลถ้ามีเปลี่ยนชื่อนามสกุลเอาใบเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็พวกฟรีแลนซ์อันนี้อาจจะเดือดร้อนนิดนึงนะคะไม่มีใบรับรองอาชีพหรือเรื่องของภาษาบางคนบอกไม่ได้เลยได้ไหมถ้าไปคนเดียวอ่ะอันเนี้ยจะถูกเพ่งเล็งเพราะเขาบอกว่าถ้ามาคนเดียวแล้วมาเที่ยวแล้วมันสื่อสารได้ไหมแล้วก็ระยะเวลาเดินทางนานผิดปกติคือวีซ่า90วันบอกจะอยู่90วันเลยตามที่แจ้งมันก็แปลกๆเพราะคนไปเที่ยวอาจจะไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าปัญหาผีน้อยก็เป็นเรื่องที่ทางการไทยกับเกาหลีพยายามแก้ปัญหาร่วมกันมาตลอดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ค่ะมีน้องผีน้อยคนนึงคุณผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีที่เดินทางเข้าไปทำงานได้สำเร็จแต่สิ่งนี้ก็ได้รับผลกระทบเยอะอีกเหมือนกันเจ้าตัวโพสต์ใน Facebook นะคะบอกแม้ใครจะประณามผีน้อยขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณคือเสาหลักของบ้านอย่าไปอายเลยคำว่าผีน้อยไม่มีเกียรติแต่มีกินทางบ้านสบายลืมตาอ้าปากได้ปลดหนี้ปลดสินส่งลูกเรียนจนจบมีบ้านมีรถต้องขอบคุณซะอีกความจำเป็นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอย่าว่าเขาเลยนอกจากนี้มีคลิปน่าจะไปทำงานอยู่ที่นู่นนะคะลองดูสักนิดนึงค่ะเกิดเมืองนอนเอาแห้งมาล้างเงินวอนเก็บเศษตะกอนจนเมื่อบ้านเฮาคุณผู้ชมบอกว่าอย่าไปอายเลยเขาบอกว่าเป็นผีน้อยโดนประณามไม่มีเกียรติแต่มีกินเป็นเสาหลักของบ้านแล้วก็ไปทำงานเกษตรกรรมอยู่ในฟาร์มไก่คุณผู้ชมฮะในคอมเมนต์เนี่ยมีหลากหลายเลยนะบางคนบอกสู้ๆครับตม.เกาหลีคนไทยนะฮะแต่คนไทยไปเม้นเหมือนกันบอกให้ตม.เกาหลีไปสู้ๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปจับหรือเปล่าบางคนบอกหน้าที่ต่อครอบครัวก็ดีฮะแต่หน้าที่ต่อประเทศก็ควรมีถ้าทำไม่ได้ก็อยู่เงียบๆไม่ใช่อวดตัวสุดท้ายแล้ววันนี้ดวงมารินทีวีเราตามไปจนเจอแล้วฮะใช้ชื่อว่าคุณจอยก็แล้วกันวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของลูกพี่ลูกน้องของคุณจอยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนเขาบอกคุณจอยเนี่ยมีลูกด้วยนะแล้วก็เดินทางไปทำงานที่เกาหลีจริงๆตัวเองเป็นคนดูแลลูกให้คุณจอยแล้วก็บอกว่าคุณจอยเนี่ยไม่มีพี่น้องเป็นลูกคนเดียวตัวเองก็เลยช่วยคุณจอยเลี้ยงหลานบอกว่าจอยเพิ่งเดินทางไปทำงานเกาหลีได้ 5-6 เดือนเท่านั้นเองนะเป็นผีน้อยน้องใหม่โดยกู้เงินนอกระบบจำนวน 60,000 บาทเพื่อเสียค่าในหน้าแล้วก็ค่าเดินทางนั่นก็หมายความว่ามันก็มีขบวนการในไทยที่ส่งออกผีน้อยคนไทยไปเกาหลีจริง
คุณพรยังบอกอีกนะฮะว่าตอนนี้จอยเองเนี่ยที่ไปทำงานเป็นผีน้อยที่เกาหลีเป็นเสาหลักของคนในครอบครัวแล้วก็อยู่ระหว่างการหาเงินใช้หนี้แล้วก็หาเงินส่งลูกสาวเนี่ยเรียนรวมถึงส่งมาให้ครอบครัวใช้จ่ายจอยไปทำงานเป็นผีน้อยที่เกาหลีส่งเงินมาให้เดือนนึงประมาณสัก 20,000 กว่าบาทจอยไม่สามารถหาเงินได้เยอะเท่ากับปัจจุบันแล้วเพราะจอยเนี่ยมีหนี้สินเยอะอยู่เหมือนกันเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็กลัวเหมือนกันกลัวจอยจะถูกเจ้าหน้าที่ตม.ที่เกาหลีจับพอรู้ว่าเป็นการทำงานแบบผิดกฎหมายกู้เงินไปแล้วก็ต้องยังไงก็ต้องสู้ต่อไปอ่ะถ้าได้ลงทุนไปแล้วมันก็ต้องสู้อ่ะคิดถึงบ้านยังไงก็ต้องทนอ่ะเขาที่เขาไปเขาก็อยากให้ลูกเขาแบบที่ว่าได้เรียนโรงเรียนดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นห่วงก็คิดถึงค่ะแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะมันก็ต้องมีทางเดินอ่ะเนาะถ้าไม่ไปยิ่งก็ยิ่งจะลำบากเขาก็เคยบอกนะเขาว่าเออถ้าเขาหมดหนี้ก็ชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นกว่านี้เขาก็บอกเขาก็บอกว่าก็กลัวนะแต่ว่าเขาพยายามไม่ไปนี่เหรียญก็มี2มุมคนที่ไปก็บอกไม่มีเกียรติแต่มีกินแต่อีกคนนึงก็บอกก็เพราะแบบนี้ไงคนไทยก็เลยเข้าตม.ผ่านตม.เกาหลีมันยากเหลือเกิน